ที่ต้องเลื่อนมาเนี่ยเพราะว่าในวันที่18จะมีการประชุมวิปสามฝ่ายด้วยซึ่งทางคุณวันนอจะต้องไปเป็นคนที่ประชุมร่วมด้วยนะคะเป็นประธานการประชุมดังนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนมาเป็นประชุมวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกหลายพักการเมืองคุณผู้ชมคะได้นัดประชุมพักกันเองในวันอังคารนะคะซึ่งก็ทำให้วันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่เหมาะที่สุดที่จะประชุม8พักร่วม สถานที่ประชุมตอนนี้น่าจะยังไม่มีการพูดคุยกันยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเนื่องจากว่าต้องรอทางแก่นำพักเก้าไกลและเพื่อไทยหารือกันเรื่องของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้เสร็จสิ้นก่อน ก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะมีการเสนอชื่อใครแต่ว่าอย่างที่ทราบกันน่าจะเป็นคุณพิธาคือสองพักเนี่ยถือว่าต้องไปคุยกันก่อนอพักเล็กเนี่ยเขาพร้อมที่จะตามอยู่แล้วอย่างไงก็ได้นะคะขอแค่เป็น8ปดพักร่วมก็ยังสามารถที่จะโหวตให้ได้นะคะทั้งนี้บรรยากาศการหาหรือผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ยืนยันออกมาว่าจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เป็นนายกอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมอย่างแน่นอนนะคะส่วนการโหวตรอบนี้มีการคุยกันว่าถ้าเกิดว่าคุณพิธายังได้คะแนนเสียงไม่ถึงตามเป้าอาจจะให้พักเพื่อไทยค่ะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพักเล็กที่เหลืออีก8พักก็ไม่ติดนะคะ บอกว่าขอแค่8ดพักร่วมไม่แตกกันเท่านั้นก็พอใจแล้วท่ามกลางตอนนี้ข่าวลือก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะเราจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้ไหมมันจะไปขัดกับยติอะไรหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มีการบอกว่าห้ามนํายติที่เคยเสนอซ้ําแล้วก็ตกไปแล้วเนี่ยมาเสนออีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องจับตาเพราะว่าก็มีข่าวออกมาว่ามีการระดมทีมกฎหมายกันอย่างเคร่งเครียดเลยนะคะ